หลายๆคนอาจจะมองว่าบ้านเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จแต่สำหรับหมิวอะค่ะมันคือจุดเริ่มต้นแรงขับเคลื่อนให้เราไปประสบความสำเร็จในด้านอื่นๆของชีวิตการรีโนเวทมันมีความท้าทายเยอะมากถ้าคนทั่วไปเขาก็คิดว่าทุบใหม่ทุกอย่างหมดเลยแต่จริงๆแล้วความท้าทายของนักรีโนเวทคือเราควรที่จะเก็บอะไรแล้วเราก็ควรที่จะทิ้งอะไรเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างอาจจะดีอยู่แล้วสวยงามอยู่แล้วหรือแข็งแรงกว่าด้วยซ้ำพอเดินเข้ามาแล้วฟังรู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกต่างจากข้างนอกมากข้างนอกจะเป็นฟิลแบบเฮ้ยมันคือตึกสูงคือคอนโดแต่พอเปิดเข้ามามันคือบ้านน่ะมันเป็นความรู้สึกของการได้เข้ามาสู่พื้นที่บ้านใช่แต่ว่าพอเราพูดคำว่าที่เนี่ยถูกรีโนเวทมาจริงๆแล้วเราเก็บอะไรเก็บโซนไหนแล้วสิ่งไหนคือสิ่งเก่าสิ่งไหนคือสิ่งใหม่อยู่บ้างจริงๆเราเก็บเอกลักษณ์หลายๆอย่างที่เรามองว่ามันเป็นเสน่ห์ของห้องนี้นะคะอย่างตัวอาร์ตข้างๆเนี่ยค่ะฟางคือเราเดินเข้ามาแล้วเราเห็นว่าเอ้ยซุ้มโครงเนี่ยมันน่ารักจังเลยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันเป็นซุ้มโครงแต่มันเป็นตู้นะคะเราก็รื้อตู้ออกเพราะเรารู้สึกว่าโครงเนี้ยมันทำให้บ้านอ่ะดูซอฟต์มากขึ้นแต่แทนที่มันจะเป็นตู้ที่ดูดอัดเนี่ยเราก็เอาตู้ออกไปแล้วก็ใส่เป็นต้นไม้แทนเพราะอยากให้แบบเปิดเข้ามาปุ๊บเราเห็นพื้นที่สีเขียวก่อนมันทำให้รู้สึกว่าเออถึงบ้านและเรารีแลกซ์ซึ่งมันให้ความรู้สึกของมวลรวมของทั้งบ้านด้วยรู้สึกว่ามันมีความอบอุ่นแล้วก็มีความรู้สึกที่แบบดีๆเข้ามาแล้วแตกต่างจากข้างนอกเนาะจริงๆแล้วแรงบันดาลใจอะไรที่ใช้ในการออกแบบที่นี่คะมูดแอนด์โทนเนี้ยจริงๆแล้วเราตั้งใจว่าจะทำให้มันเป็นห้องที่สว่างมากขึ้นเพราะตอนแรกเราเข้ามาเนี่ยพื้นมันสีเข้มแล้วก็ทุกอย่างมันดูทะมึนเต็มไปหมดนะคะก็ได้อินสปิเรชันมาจากจริงๆแล้วบ้านรีโนเวทที่หนูเคยดูมาจากต่างประเทศเนี่ยแล้วก็ Airbnb ที่เราเคยไปมาเราก็มองว่าทุกที่เนี่ยส่วนมากเขาจะทำเป็นพื้นสีอ่อนหมดเลยเพราะทำให้มันดูสะอาดแล้วก็สวยงามโมเดิร์นมากขึ้นข้างในกว้างมากพื้นที่กว้างมากแล้วก็โหเหมือนกับเชื่อมโยงเราเข้ากับกลางเมืองเห็นวิวแบบเกือบจะรอบทิศเหมือนกันนะคะตรงนี้ใช่ด้วยความที่ห้องมันใหญ่มากมันเกือบ300ตารางเมตรเนาะเราก็รู้สึกว่าในไหนห้องมันใหญ่แล้วเราอยาก maximize space ให้มันกว้างที่สุดแล้วก็เปิดเป็น open plan ไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นโซนกินข้าวกับโซนห้องนั่งเล่นเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อกันเพราะเรารู้สึกว่าเออคนมาเยอะๆก็จะได้นั่งตรงนู้นนิดนึงนั่งตรงนี้นิดนึงก็อบอุ่นดีนะคะส่วนหน้าต่างเนี่ยพอห้องใหญ่เราเก็บหน้าต่างไว้ให้ได้เยอะมากที่สุดเพราะว่าเราอยากให้แสงธรรมชาติเข้าทำให้บ้านรู้สึกอบอุ่นอยากชวนพี่หมิวคุยถึงชีวิตครอบครัวก่อนจะเดินทางมาถึงวันนี้ที่แบบได้ทำการรีโนเวทบ้านอะไรเงี้ยจริงๆแล้วพี่หมิวโตมาแบบไหนในบ้านในครอบครัวแบบไหนคะหนูเติบโตมาในครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนที่บ้านเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษาเลยทำให้เราต้องโยกย้ายที่อยู่บ่อยเพราะเรื่องของการเรียนตอนไฮสคูลก็ถูกส่งไปเรียนที่นิวซีแลนด์แล้วก็กลับมาเรียนไทยแป๊บนึงก็ไปเรียนแลกเปลี่ยนตอนมหาลัยที่เยอรมันนะคะแล้วก็มีไปต่อโทที่อเมริกาแล้วก็ทำงานต่อที่นู่นอีกหลายเมืองเลยใช่ดูเป็นชีวิตที่เดินทางเดินทางเยอะมากหลายเมืองใช่ค่ะทีนี้แบ็คกราวด์ที่บ้านเราเนี่ยทำเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาเนาะเพราะฉะนั้นในเวลาเราเดินทางเยอะๆเราก็จะชอบลองดูสถาปัตยกรรมต่างๆแล้วก็วิถีชีวิตของคนในแต่ละเมืองอะไรเงี้ยเราก็จะถ่ายรูปเก็บเอาไว้แล้วเราก็จำเอาไว้เราก็คิดว่าวันนึงที่ถ้าเราลงหลักปักฐานที่ใดที่หนึ่งเนี่ยที่เราเซตโตแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะดึงบ้านสวยๆหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราไปเห็นมาที่มันดีเนี่ยเข้ามาสร้างเป็นบ้านที่ดีที่สุดในแบบของเราที่ต่างประเทศอะค่ะหนูชอบอย่างหนึ่งคือเวลาเขารีโนเวทบ้านอะพื้นไม้อะเขาชอบทำเป็นก้างป่าอันนี้เราก็คิดว่าเอ้ยอยากลองแบบนั้นเพราะว่ามันดูทำให้บ้านเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นพวกฟิตติ้งเองเนี่ยเราก็ไปได้ไอเดียมาจากตอนที่ไปดูบ้าน Airbnb อะที่เราไปอยู่อะคือเขาก็ใช้เป็นการตกแต่งที่มันแบบโบหน่อยคือใช้สีดำมาตัดเลยนะคะเราก็เลยเลือกที่จะใช้สีดำมาตัดตรงนี้แล้วโซนชั้นตรงนี้มันเคยเป็นแบบไหนมาก่อนคะอันชั้นเนี้ยค่ะก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งที่เราเก็บเอาไว้ค่ะเพราะว่าตอนแรกที่เราเข้ามาเนี่ยเราเห็นว่านอกจากตรงตัวซุ้มโครงแล้วเนี่ยมันมีตรงโซนชั้นวางของตรงเนี้ยค่ะที่ว่ามันทำเป็นคอร์เนอร์เข้ามุมพอดีแล้วมันไปด้วยได้กับความโมเดิร์นเราก็เลยเลือกที่จะเก็บไว้ก็ตั้งใจว่า
ตรงโซนเนี้ยที่เป็นชั้นวางของเนี่ยเราก็อยากที่จะให้คนที่มาอยู่เนี่ยวางของที่เป็นเหมือนกรอบรูปหรือของสะสมต่างๆสิ่งที่เปลี่ยนเยอะมากเลยในโซนของห้องนอนอ่ะจะเป็นส่วนของห้องน้ำค่ะสมัยก่อนเนี่ยตัวกระเบื้องมันจะเป็นลายแบบโมเสกเราก็รื้อออกใหม่หมดแล้วก็ใส่เป็นกระเบื้องลายหินอ่อนให้มันดูเข้าไปกับธีมบ้านแล้วก็อีกอันนึงที่หนูชอบมากๆเลยก็คือห้องน้ำในห้องนอนใหญ่อ่ะมันมีบาธทับมันมีอ่างอาบน้ำด้วยหนูรู้สึกว่าการที่มีอ่างอาบน้ำมันดีมากเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าการที่เวลาเราไปทำงานกับบ้านมาเหนื่อยๆอ่ะเราอยากที่จะเหมือนแบบเทมเพอร์ตัวเองแล้วอ่ะเหนื่อยแบบฉันอยากจะไปแช่น้ำอยากให้พี่หมิวเล่าให้ฟังว่าตอนที่ไปแต่ละเมืองอะเมืองไหนที่มันอยู่ในความทรงจำเราพอได้ไปทดลองใช้ชีวิตแล้วมันยังติดอยู่ข้างในนี้อะไรเงี้ยคือตอนที่ย้ายไปเรียน MBA ที่อเมริกาถ้าจะให้เราย้อนกลับไปก็คือตอนที่เราเริ่มเรียนมหาลัยจบใหม่ๆเราก็เริ่มทำงานใหม่เนาะเรียนจบใหม่ก็รู้สึกแบบไฟแรงรู้สึกว่าเฮ้ยอยากที่จะตั้งใจทำงานอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากประสบความสำเร็จทางหน้าที่การงานอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเริ่มต้นทำงานปี2ปีแรกก็ยังรู้สึกเอ้ยมีไฟอยู่พอปี2ปี3มาปุ๊บเราก็เริ่มเหมือนเข้าโหมดออโต้ไพลอตอะคือเหมือนรู้สึกว่าเออก็ตื่นเช้ามาทำงานไปทำงานปกติกลับบ้านมาตื่นเช้ามาไปทำงานอีกแล้วพอเริ่มเข้าปีที่5ที่6ก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเออเบิร์นเอาอะซึ่งหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการเดินทางเนาะคือสมัยก่อนบ้านหนูอยู่แครายแล้วก็ทำงานอยู่อโศกจะเดินทางมาทำงานเนี่ยก็คือไปกับรวมกัน4ชั่วโมงก็ทำให้เรารู้สึกว่าการที่จะเมนเทนพวกแพชชั่นกับพวกพลังงานดีๆในการทำงานของเราเนี่ยมันยากจังเลยโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆในอย่างกรุงเทพจนวันหนึ่งที่เราตัดสินใจว่าเออเราอยากที่จะลองไปใช้ชีวิตต่างประเทศอยากจะไปสอบไปเรียน MBA นะคะแล้วก็ได้ย้ายไปอยู่ที่อเมริกามันเป็นจุดที่ทำให้เราอ่ะได้เจอการอยู่อาศัยแบบใหม่แล้วก็เป็นจุดที่ทำให้เจอสิ่งที่เราอ่ะรู้สึกว่าอยู่แล้วเราแฮปปี้จริงๆตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างคะที่เมืองนั้นเราไปเจออะไรบ้างตอนย้ายไปอยู่อเมริกาเนี่ยเราตั้งใจปักธงไว้เลยว่าเราเลือกบ้านก่อนเลยเราเลือก2อย่าง1คือโลเคชั่นต้องให้อยู่ใกล้กับที่ที่เราจะไปที่แถวนั้นบ่อยๆนะคะซึ่งตอนนั้นไปเรียนก็เลือกให้อยู่ใกล้กับมหาลัยพอตอนย้ายมาทำงานเนี่ยก็คือเลือกที่จะอยู่ให้บ้านอยู่ใกล้ๆกับที่ทำงานนะคะเรื่องที่2ก็คือเรื่องของพื้นที่ใช้สอยเราอยากให้มันมีพื้นที่เยอะหน่อยเพราะเรารู้สึกว่าเราไปเริ่มต้นใหม่เนี่ยเราตัวคนเดียวเนาะเราไม่ได้มีคนรู้จักเลยเราก็อยากที่จะมีพื้นที่ที่จะสามารถเชิญคนมาที่บ้านเราแล้วก็เหมือนทำความรู้จักให้เราเกิดเป็นคอมมูนิตี้ใหม่ขึ้นมาได้ซึ่งก็เป็นไปตามนั้นจริงๆฟังดูเหมือนกับว่าพอเราเจอที่อยู่อาศัยที่มันใช่เนี่ยมันกลายเป็นว่าตอบโจทย์ทั้งการใช้เวลาของชีวิตแล้วก็การรักษาความสัมพันธ์รอบตัวเอาไว้ด้วยมันเกิดความรู้สึกเปรียบเทียบบ้างไหมคะถ้ามองว่าหนีจากกรุงเทพไปเพราะความรู้สึกเบิร์นเอาท์แล้วพอไปเจอชีวิตที่นู่นที่มันดูเหมือนจะเป็นคนละขั้วเลยก็กลับมาเปรียบเทียบนะว่าเอ๊ะแล้วทำไมแบบที่เมืองไทยนะตอนนั้นนะเราทำแบบนี้ไม่ได้นะคะก็เป็นคำถามใหญ่ในใจเลยแหละทั้งที่จริงๆแล้วอะที่อเมริกาเนี่ยมันควรน่าจะยิ่งมากกว่านั้นอีกเพราะว่ามันเป็นเมืองที่เจริญแล้วแล้วที่ดินในเมืองเนี่ยก็ราคาแพงแต่ทำไมยังมีออปชันเหล่านี้อยู่ก็เลยไปค้นพบค่ะว่าจริงๆแล้วที่เขาทำเรื่องนี้ได้อะเป็นเพราะว่าเขามีตัวเลือกที่อยู่อาศัยที่เรียกว่าบ้านรีโนเวทค่ะเราก็เลยรู้สึกเอ้ยมันน่าสนใจมากทำไมเมืองไทยถึงยังไม่มีเรื่องนี้ค่ะก็อยากทำคอนเซปต์เนี้ยที่ไทยเพราะว่ามันน่าจะช่วยชีวิตคนอีกหลายๆคนที่เคยเจอเพนพอยต์แบบเราได้อีกเยอะมากๆเลยงั้นเรามาถึงสิ่งที่เป็นหัวใจของบ้านหลังนี้อยากจะให้พี่หมิวเล่าถึงแต่ละจุดเด่นแล้วกันค่ะแต่ละไฮไลท์ของบ้านหลังนี้ที่อยากจะพาเราไปรู้จักมีโซนไหนบ้างที่เป็นไฮไลท์เลยมันก็จะมีส่วนที่หมิวชอบมากๆเลยก็คือครัวที่มันใช้งานได้จริงพี่หมิวชอบทำอาหารปะคะชอบทำอาหารค่ะติดตั้งแต่ตอนอยู่ที่นู่นเรารู้สึกว่าเออการได้ทำอาหารมันเหมือนเป็นเทอราปีอย่างนึงเรารู้สึกว่าเราได้โฟกัสกับสิ่งที่ทำตรงหน้าแล้วมันมีเพนพอยต์ไหนไหมคะของคนรักการทำอาหารที่คอนโดหรือว่าบ้านทั่วไปมันให้ไม่ได้พอมันพื้นที่ไม่เพียงพอมันทำให้เรารู้สึกว่าโอ้มันแบบมีสเปซจำกัดต้องหยิบจับอะไรก็อยู่ตรงเนี้ยค่ะแต่ว่ามันอาจจะมีอีกหนึ่งเพนพอยต์ที่หลายคนรู้สึกว่าต
อบโจทย์เราแล้วอยากตอบโจทย์แบบว่าสัตว์เลี้ยงด้วยที่นี่ pet friendly ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันเนี้ยเป็นอันที่ตัดสินใจเลือกที่นี่ด้วยเหมือนกันเพราะเรารู้สึกว่าตอบโจทย์เลยแล้วผมว่าตัวจริงชื่ออะไรคะเนี่ยน้องเมอร์โลค่ะเราจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเป็นคอนโดทั่วไปเมอร์โลอาจจะไม่สามารถแบบเข้ามาได้ห้องตรงนี้เราดีไซน์ยังไงเพื่อน้องหมาโดยเฉพาะเพื่อน้องหมาโดยเฉพาะเลยเราก็คือ transform ห้องนอน2ให้เป็นห้องสัตว์เลี้ยงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนยุคใหม่อ่ะก็อาจจะไม่ค่อยมีลูกเน้นเป็นเลี้ยงสัตว์แทนเราก็มองว่าไหนๆโครงการนี้มันเป็น pet friendly ก็เลยรู้สึกว่างั้นห้องนอน2เรา transform ให้เป็นห้องสัตว์เลี้ยงเลยแล้วกันแล้วก็มีมุมที่หลายๆคนชอบก็จะเป็นส่วน outdoor เพราะว่าหลังนี้อย่างที่บอกว่ามัน300ตารางเมตรแล้วมันมีพื้นที่นอกบ้านที่ใหญ่มากๆเป็นโซนที่เราสามารถจัดเป็นลานบาร์บีคิวได้หมูกระทะชาบูทำตรงนี้ได้หมดมันเป็นพื้นที่ระเบียงที่กว้างมากเลยอ่ะใช่มันเป็นระเบียงในฝันนะแต่เราจะเห็นว่าตรงนู้นมันมีแบบสนามกอล์ฟอ่ะมีนี่ๆอยู่ตรงนี้อ่ะใช่ค่ะมันมาตั้งแต่แรกปะคะนี่จริงๆอันนี้เป็นไอเดียใหม่ที่ตอนแรกเรามองว่าตรงนี้จะทำเป็นโซนพักผ่อนแล้วเผอิญตรงนั้นมันเป็นหลุมที่มันเป็นเหมือนระบายน้ำนะตอนแรกเราก็เลยมองว่าหนึ่งออปชันคือเราจะเติมให้มันเต็มก็ได้แหละแต่ว่าในเมื่อมันเป็นหลุมอยู่แล้วอะเราลองหาไอเดียอะไรใหม่ๆที่จะใส่เข้าไปไหมเราก็เลยคุยกันว่าเอ้ยงั้นก็ทำเป็นสนามพัดกอล์ฟลอยฟ้าเลยมันไม่น่ามีที่ไหนที่ทำแล้วเราก็เลยทำเป็นสนามพัดกอล์ฟลอยฟ้าตรงนี้ขึ้นมานะคะเพื่อให้เวลามาถึงตรงนี้มันยังมีกิจกรรมทำไงคือแบบกินข้าวได้บางคนไม่กินข้าวก็ไปลองเล่นพัดกอล์ฟกันไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักกอล์ฟก็สามารถแบบมีกิจกรรมเล็กๆทำกันได้ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราเดินออกมาตรงนี้เราจะเห็นว่ามันเทควิวเยอะมากตรงนี้เห็นวิวอะไรบ้างคะเนี่ยวิวตรงนี้สวยมากคือตรงนี้เป็นโรงเรียนวัฒนานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นวิวที่ไม่บล็อกคือมันมีตึกโรงเรียนแต่มันเป็นตึกเตี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะโล่งมากๆแล้วมีพื้นที่สีเขียวเป็นป่าอยู่ในโรงเรียนอีกนะคะแล้วก็ส่วนวิวทางนู้นก็จะเป็นวิวเมืองที่มีความดูเป็นซิตี้มาหน่อยก็เป็นคอนทราสต์แต่ว่าอยากได้แบบไหนคือดูได้หมดเลยตรงนี้แต่ว่าทั้งหมดที่พี่หมิวทำเนี่ยก็ไม่ได้ทำด้วยตัวคนเดียวก็มีทีมงานโฮมรันใช่ไหมคะอยากให้เล่าให้ฟังว่าโฮมรันเนี่ยทำอะไรแล้วก็เพอร์เพสในการมีโฮมรันขึ้นมาเนี่ยต้องการที่จะส่งมอบอะไรให้กับเจ้าของบ้านบ้างก็บริษัทโฮมรันนะคะหรือว่าโฮมรันพร็อพเทคเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสตาร์ทอัพที่แบ็คโดยบริษัท AP Thailand จำกัดมหาชนนะคะซึ่งเราก็ตั้งใจมาทำเรื่องของบ้านมือสองรีโนเวทตกแต่งใหม่อย่างเต็มรูปแบบก็เกิดมาจากเพนพอยที่เราก็เห็นแหละด้วยตัวของหนูเองหรือว่าหลายๆคนซึ่งเชื่อว่าฟางก็อาจจะเป็นเหมือนกันที่เรามองว่าบ้านในเมืองเนี่ยมันแพงแล้วแล้วก็เรารู้สึกว่าคนก็ต้องย้ายออกไปอยู่นอกเมืองก็ทำให้เวลาเดินทางกลับเข้ามาในเมืองเนี่ยมันก็เป็นเพนพอยต์เหล่านี้นะคะเราก็เลือกที่จะสร้างโฮมรันขึ้นมาแล้วก็มีแพลตฟอร์มที่ให้คนสามารถเข้ามาค้นหาบ้านที่รีโนเวทใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมเข้าอยู่โดยที่มีพื้นที่ใช้สอยได้ในราคาที่เอื้อมถึงได้แล้วก็จะมีในส่วนของการที่แพลตฟอร์มที่เรารับซื้อบ้านขึ้นมาด้วยจริงๆเราชอบมากนะแล้วเราก็มีความสุขมากในการทำบ้านเพราะเรามองว่าบ้านเนี่ยมันคือของชิ้นใหญ่ของคนคนหนึ่งอะชีวิตเราครั้งหนึ่งจะซื้อบ้านได้กี่หลังในชีวิตนี้ใช่ไหมคะเราก็มองว่าถ้าเราทำได้ดีแล้วเราทำสิ่งนี้แบบตั้งใจอะค่ะมันน่าจะส่งผลกระทบสร้างอิมแพคให้กับชีวิตของคนคนหนึ่งเราก็เลยมองว่าทุกๆครั้งที่เราทำอะเราอาจจะเหนื่อยนะแต่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขทุกครั้งมันทำให้เรามองว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์อย่างนึงในชีวิตที่เราทำหลายๆคนอาจจะมองว่าบ้านเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จแต่สำหรับหมิวอะค่ะหมิวมองว่าบ้านเนี่ยจริงๆมันเป็นจุดเริ่มต้นแรงขับเคลื่อนให้เราไปประสบความสำเร็จในด้านอื่นๆของชีวิต